สวัสดีครับพี่น้องครับผมมื้อนี้ก็พาพี่น้องมาเบิ่งน้องลิซ่าเพิ่นเป็นงัวบามันพันธุ์แท้หรือเป็นงัวเลือดลอยล่ะครับพี่น้องครับตอนนี้น้องลิซ่าได้เป็นสัตว์รอบที่2แล้วเฮาก็เลยได้ตัดสินใจจะใส่พอพันธุ์นอกครับเจ้าลูดอฟ581ครับผมที่เฮาเลือกตัวนี้ก็เพราะว่าเฮาชอบพันธุกรรมของมันครับผมเฮาก็เลยทําการติดต่อหมอที่อยู่ใกล้บ้านครับเพื่อให้มาทําการผสมพันธุ์ให้ครับเดี๋ยวเฮาไปเบิ่งตอนที่หมอเพิ่นมาผสมให้เลยครับผมก่อนทําการผสมหมอเพิ่นก็ต้องตรวจอุตราซาวด์เบิ่งมดลูกของน้องลิซ่านะครับเพิ่นก็ว่ามดลูกน้องลิซ่าปกติดีครับแต่ว่ามีไข่เพิ่นนี่ไข่เพิ่นนี่ตก2ใบพร้อมกันเพิ่นก็เลยจะฉีดน้ำเสื้อใส่ทั้ง2ใบเลยครับเพื่อโชคดีได้ลูกแฝดครับผมเมื่อตรวจเช็คเรียบร้อยแล้วหมอเพิ่นก็สิทําการผสมเลยเด้อครับก็ตามวิดีโอที่เฮานําเสนอเลยก็สิมีอุปสรรคจักหน่อยคือน้องลิซ่าเพิ่นก็จะมีดินมีหยังจักหน่อยเพราะว่าเพิ่นก็มีตื่นมีหยังอยู่แต่ว่าก็บ่มีปัญหากับหมอเพิ่นก็ผสมไปได้ด้วยดีครับผมน้ำเชื้อที่เลือกใส่ก็คือเป็นน้ำเชื้อของไอ้เจ้าลูดอฟ581แยกเพศด้วยครับผมซึ่งราคาก็คงจะบ่เว้าให้พี่น้องฟังดอกค่อนข้างจะหลายบาทอยู่นะครับภาวนาหรือว่าคาดหวังครับคาดหวังให้ติดเลยหลอดเดียวติดเลยนะครับคงจะเป็นลูกงัวบามันเลือดลอยหรือลูกงัวบามันแท้ตัวแรกของฟาร์มนะครับสิ่งที่เฮาคาดหวังไว้ครับผมเรียบร้อยแล้วอีก9เดือนเจอกันเด้อครับลิซ่าน้อยเอ้ยข้าไม่คุ้นเด้อ